ได้รับการโหวตจากแฟนๆดาวกระจายนะคะให้เป็นนางเอกที่อยากจะให้เล่นละครคู่กับพระเอกหนุ่มเคนมากที่สุดสำหรับสาวแอนทองประสมวันนี้นะคะแฟนๆดาวกระจายก็ได้สมใจแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเราจะพาไปดูฉากเด็ดจากละครเรื่องสวรรค์เดียงนอกจากจะสร้างความฮือฮากับช็อตเด็ดฉากเลิฟซีนจูจุ๊บกับนางเอกสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณในละครรักนี้หัวใจเราจองที่เพิ่งจะลาจอไปในละครเรื่องสวรรค์เบี่ยงก็มีหลายฉากเลยนะคะที่พระเอกหนุ่มเคนธีรเดชต้องฉุดกระชากลากถูปลุกปล้ำนางเอกสาวแอนทองประสมแหมเห็นแล้วอดสงสารสาวแอนไม่ได้จริงๆอย่างในฉากนี้ที่เคนปล้ำแอนก็เพราะว่าไม่พอใจที่สาวแอนไปเอาเสื้อผ้าของผู้ชายอื่นมาใส่ก็เลยโมโหแหมว่าแต่เจอเคนใจร้ายใส่ทำอะไรไม่ถูกใจเดี๋ยวจูบเดี๋ยวปล้ำอย่างนี้ก็เลยอดถามไม่ได้ว่ามีหลุดเขินกันบ้างหรือเปล่าคะนี่ไม่เขินแล้วจริงๆไม่มีอะไรจะเขินละอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เพียงอาจจะแบบเรื่องของเกรงว่าเออมันบทมันเยอะอะไรเงี้ยมากกว่าเห็นมึงพูดแล้วเบื่อจริงในฉากแบบอย่างนี้กับแอนอีกแล้วไม่อยากเล่นเลยเมื่อเช้ายังบ่นอยู่เลยค่ะคงจะเลี่ยนเต็มที่แล้วเมื่อเช้าเห็นบ่นอยู่พูดเล่นเพราะว่ามันมีเยอะหมายว่ามันมีเดี๋ยวปั้มอีกแล้วมีเยอะก็เลยพูดเล่นๆว่าเบื่อแล้วอะไรเบื่อแล้วปั้มกันดีจังสนุก